ช่ไหมใช่ใช่สันนี้ก่อนนักรบนักรบชื่อนักรบถือดาบไม่เชื่อนั่นนั่นไอ้สุโยไทยนักรบไม่เชื่อในเรื่องของนักรบไม่เชื่ออันนี้คือของหนูนะเริ่มจากอยากให้พี่มุกพูดถึงโปรเจกต์นี้เป็นยังไงที่ไปที่มาครับผมค่ะก็จริงๆก็อยากจะทำภาพยนตร์มานานแล้วอะค่ะจริงๆตัวเองก็เรียนฟิล์มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วแล้วก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างที่โตขึ้นนะคะจากเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนื้อคู่ประตูถัดไปก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ลองลิฟเลยค่ะความรู้สึกในวันนี้บ้างค่ะทุกคนจะได้เห็นผลงานของเราแล้วดีใจไหมคะดีใจสิค่ะก็จริงๆเราก็แบบปั้นกันมาหลายเป็นปีเนาะกว่าจากวันที่ถ่ายจนถึงวันนี้เลยนะคะก็คิดว่าก็พร้อมแล้วค่ะที่จะต่างซีรีส์ยังไงบ้างก็จริงๆพอเป็นภาพยนตร์ก็ในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีความลึกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเราก็อยากจะพูดประเด็นหรือพูดเรื่องราวที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณซันนี่ก่อนครับเคยทำไมถึงต้องเลือกพี่มุกต้องเลือกคุณซันนี่มาก็เขาเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวเขางอนบอกว่าผมแกล้งเด็กค่ะกลัวเขางอนค่ะเพราะบทมันแค่นี้เลยเหรอจริงๆเขาก็เป็นความไว้ใจของเราอะค่ะเขาก็เราว่าก็ในประเทศนี้เขาก็ซิงกับเราที่สุดเรามั้งในฐานะนักแสดงนะคะเขาทำอยู่เรื่องเดียวนี่ไม่ใช่ทำไม่เลวอะเขาไม่เลวจริงๆเราก็เคยทำโฆษณาเคยเจอแบบนักแสดงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่างั้นเบื่อมากเบื่อเหมือนกันตัวไม่ทันด้วยครับในฐานะที่ถูกอวยขนาดนี้ค่ะพี่ซันนี่เป็นไงบ้างครับที่พี่มูบอกว่าต้องเป็นเราเลยครับก็ดีครับบทก็เขียนมาก็ใช้ได้ถือว่าโอเคเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยากมาเจอพี่ปีเตอร์ครับผมใช่ไหมอ่ะแม่ชมว่าค่ะพี่มูทำไมถึงต้องเป็นพี่ชมพู่ค่ะก็ชมเป็นชาเลนจ์นะคะก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็อยากจะชาเลนจ์อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชมเขาเป็นแบบต้นแบบอะไรบางอย่างของผู้หญิงนะแต่เราอยากรีเฟกต์ในอีกมุมนึงว่าวันนึงถ้าคุณไปเจอความรักในอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยความรักจะพาไปที่จุดไหนที่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยก็เลยเป็นที่มาในคาแรคเตอร์เมตตาที่แบบมีทั้งความพังความเยินไปเติมกะไปทำใต้ตาไปค่ะผมรู้สึกยังไงระหว่างบทกับคาแรคเตอร์อันไหนหนักใจกว่ากันกับลุคที่ต้องออกไปอ๋อเรื่องลุคไม่ได้หนักใจค่ะไม่หนักใจบทก็มีห่วงนิดหน่อยเพราะว่าห่างไปนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ชาเลนจ์ก็คิดตรงกันกับพี่มุกอะค่ะก็คือว่าด้วยความที่ว่าเหมือนคนรู้จักเราเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นอะไรอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นยุคที่คนสัมผัสตัวตนเราได้มากๆอะไรเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นแบบนี้มันก็ชาเลนจ์เราว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมคนจะเชื่อเราจริงๆพี่มุกอยากให้พี่ชมกระเซิร์ฟกระเซิร์ฟมากแค่ไหนหมายถึงว่าขึ้นลูกเขาที่แบบว่าในบ้านก็จริงๆก็ตั้งแต่วันฟิตติ้งแหละค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเจอพอเดินฟิตติ้งแล้วเดินออกมาเจอแล้วแบบเราฟิตติ้งด้วยกันไงครับเดินมาแล้วเห็นชมพู่ใส่ชุดเดิมมาแบบนี่แกล้งเขาหรือเปล่ามีใครให้เขาคอสตูมหรืออะไรหรือเปล่าเราที่ชุดในเรื่องเหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่งออกมาก็ยังสวยกว่าที่ต้องการอยู่ดีใช่เอาไม่ลงจริงๆค่ะในการไปให้เพิ่มกว่านี้เพราะว่ายังแครี่ได้อยู่แล้วนี่ถือว่าพังที่สุดเลยไหมพี่ชมสำหรับก็พังที่สุดแล้วคือจริงๆชมว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีใครที่ให้นักแสดงนำเป็น
แบบนี้อยู่แล้วอ่ะเล่นละครมาเขาก็อยากให้แบบนางเอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนังก็เหมือนกันนั่นก็เป็นเรื่องแรกค่ะที่แบบร่วมกับมีเจตนาลงแบบนี้งอนหรือเปล่าน้ำเสียงจริงไงสมจริงสมจริงสมจริงใช่แล้วการความเรียวอะค่ะพี่ชมขากับนักแสดงเองพี่ชมเป็นยังไงบ้างกับนักแสดงเรียวการร่วมงานกันอ๋อการร่วมงานกันเหรอคะดีค่ะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะกับทุกคนค่ะกับก็จะมีแค่ยายที่เคยเจอกันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากับคนอื่นก็ใหม่หมดก็ดีใจด้วยนะคะจริงๆทุกคนคือแบบแฟนคลับพี่ปีเตอร์ไม่ใช่เลยค่ะสมมุติอ่ะแล้วพี่ปีเตอร์คือยังไงโหพี่ปีเตอร์เป็นเกินความคาดหวังมากพี่ลูกคือหน้าสันนิษฐานอะไรหน้าสันนิษฐานฟังอยู่ฟังอยู่ตัดสันนิษฐานอ๋อเหรอจุดแรกก่อนคือพี่ปีเตอร์คือจริงๆไม่รู้อะไรโดนใจเหมือนกันนะคะคือเพราะว่าพี่เตอร์เองก็จะรับบทที่เป็นค่อนข้างจะซีเรียสเนาะแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เขียนบทไปก็มีรอยยิ้มพี่ปีเตอร์เข้ามาบางอย่างซึ่งเราเคยเล่าให้พี่เตอร์ฟังแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆบทนี้มันเป็นบทที่มันรีเฟกชีวิตของผู้ชายประเภทหนึ่งแล้วเราต้องการเห็นพี่ปีเตอร์ในเซนส์คอมเมดี้แต่ในขณะเดียวกันบทนี้มันต้องการความเรียลและความจริงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าพี่ปีเตอร์เป็นคนที่น่าจะแครี่สิ่งนี้ได้ดีอะไรเงี้ยแล้วพี่ปีเตอร์ก็คือมาแคสนะคะคืออะไรคะแนนบอกว่าไปส่งบทถึงที่คอนโดเลยไปดักไม่อะอยู่ไปดักเลยไปดักมีแผนปะเนี่ยค่ะก็คือโอนบ้านย้ายไปอยู่ไม่ค่ะจริงๆอยู่คอนโดเดียวกันใช่เปิดตัวเหรอตึกอยู่ตึกเดียวกันเดี๋ยวภรรยาหรือพี่เจ้าแล้วก็ตอนที่ส่งบทก็ตลกมากแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบเปิดลิฟต์ไปแล้วก็เห็นพี่ปีเตอร์ว่ายน้ำอยู่ที่สระแล้วเราก็กดลิฟต์ลงเลยโอ้ยเพราะตอนนั้นยังเป็นช่วงที่อ่านบทอยู่ยังไม่รู้ว่าพี่ปีเตอร์จะเล่นหรือไม่เล่นรู้สึกว่าการลงน้ำมาด้วยกันมันออกเวิร์ดเกินไปมันใกล้ชิดไปแล้วดูกดดันด้วยเลยเหมือนเราจะใช้ร่างกายเราเพื่อบิ้วหรอนึกออกไหมคะก็เลยกดลิฟต์ลงเลยพี่ปีเตอร์น่ารักมากค่ะคือพี่ปีเตอร์ก็คือขอมาแคสเพราะมุกคิดว่าเขาคงไม่เคยเจอบทที่ติงต้องหมายถึงว่าในความตลกในมุมตลกของจริตถ้าใครดูเนื้อคู่ก็คงจะรู้ว่ามันก็จะมีแก๊กอะไรบางอย่างที่คือพี่ปีเตอร์มีอันนึงตลกมากคือว่าผมไม่เคยพูดคำว่ากระเป๋าตังพูดว่าแบรนด์เนมมิลเลอร์เอบวกบวกพี่เตอร์ว่าคำนี้คืออะไรชีวิตนี้ไม่เคยเขาพูดกันจริงๆเหรอเขาพูดหรอไม่รู้ก็ไม่รู้มันคือศัพท์อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เตอร์ไกลจากเราขนาดนั้นนะคะในเชิงสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยพี่เตอร์นี่อย่างของผู้ชายแบบนี้ทำไมเราถึงแบบนี้ผมว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมจะลองอะไรอย่างไรกันว่ามันก็ถูกแล้วก็ถูกผมว่าถูกต้องแล้วที่เราอยู่ในยอดไปดูอย่างจะบอกอย่าไหว อย่าเลื่อย อย่าเลื่อย ถ้าเราจะเรียนรู้ว่าเราต้องเรียนรู้กับคนที่เก่งๆอ่ะได้แต่ถ้าจะแบบว่าไปแอบขโมยชาวเขาอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ชอบชวนพี่ปีเตอร์เล่นตลอดพี่ถ้าอยากคุยกับเขาเราก็ชวนเขาดิคือพี่ปีเตอร์เป็นคนน่ารักมากค่ะเวลาเราต่อบทกันอะไรเงี้ยบางทีไม่แม้กระทั่งไม่เห็นหน้าพี่ปีเตอร์จะขอเล่นเองเพื่อส่งอารมณ์ในคาแรคเตอร์ส่วนคนนี้ก็คือกินขวดต้มกินแล้วส่งบทแล้วก็ชวนพี่ปีเตอร์คุยก็คือแบบแล้วบอกบางทีเราก็บอกเพื่อนเรานะแบบซันนี่เก่งอายเขาหน่อยอายเขาหน่อยคือเราโรงเรียนเดียวกันไงคะแบบอายพี่ปีเตอร์นิดนึงก็เบื่อเขาเหงาแล้วก็ชวนเขาคุยครับถือว่าพี่ปีเตอร์ได้ละลายพฤติกรรมร้อยแล้วตายร้อยแล้วอันใหญ่เป็นใหญ่กว่าใหญ่เป็นยังไงทำไมถึงเพราะว่าทำไมที่มุกถึงเลือกเราหรือว่าเราเลือกที่มุกถึงว่าเป็นยังไงคือความแบบกับบุ๊กเนี่ยเรากินเหล้าด้วยกันบ่อยแต่เมื่อจริงๆผมกับบุ๊กเจอกันในชีวิตประจำวันบ่อยๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะบุ๊กก็บอกว่าเหมือนนัดมาแบบมีเรื่องอยากคุยแล้วก็เจอกันสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีบทอยากให้ลองไปอ่านดูอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนเขียนแล้วนึกถึงแล้วก็ยื่นมาให้ยื่นบท
จเมืองซึ่งมันอยู่กันสองคนหน้าคอนโดไหมไม่ได้หลอกใครมาไม่ได้หลอกใครไปซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะบอกว่าไม่เขียนว่ามันเป็นแค่สองคนก็เลยตามไปไม่แต่ว่าตอนบุกชวนน่ะก็คือไม่หนึ่งมีเพื่อนด้วยเราไว้ใจเขาอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นหนังเรื่องแรกเขาดูสุดก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็เพื่อเอามาเลยจะให้ทำอะไรได้ร้องเพลงด้วยได้ร้องเพลงประกอบได้ร้องเพลงประกอบด้วยภาพยนตร์ด้วยแต่ยังไม่บอกก่อนมันเพราะอันนี้ MV เพิ่งปล่อยครับแล้วมีคอมเมนต์นึงบอกว่ายายเสียงแก่กว่าอาต้อยอีกก็ถูกต้องเลยยายกับอายายแก่กว่าอะไรซึ่งก็คือว่าก็ดีใจที่มีเขาไว้ใจอันนี้นะแล้วมาก็รู้สึกว่านี่ก็ได้วิชาจากเพื่อนจากครูจากแม่จากพี่จากน้องสุดท้ายทำไมถึงเลือกน้องเบกกี้คะครับคือเบกกี้หานานมากนะคะบทนี้เพราะว่าเขาไม่เปิดอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคือจริงๆก็อย่างที่รู้ว่าคอนโดไม่ได้ไปก็อย่างคอนโดค่ะไม่ใช่เอาดีๆดิคือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าเขาจะต้องมาบทนี้มันต้องเป็นบทที่มารับเป็นลูกของสองคนนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็หนึ่งคือมันต้องมีความattractive มากพอค่ะแล้วก็ charming มากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เราเห็นเทปของน้องเบคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าเขามีความรันและมี attitude อะไรบางอย่างที่เหมือนเพื่อนเราเหมือนข้างในเขามีอะไรที่แบบต่อต้านหรือขบฏอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกสิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบแล้วมันก็เปลี่ยนมิติเราด้วยนะคะคือเราเคยมองว่าบทเนี้ยจะต้องเป็นบทที่อยู่เคียงข้างแม่ลูกแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอน้องเขาเล่นออกมาแล้วเราสูงมันได้เคมีของความเป็นแบบลูกที่เคยเป็นลูกพ่อแล้วก็วันนี้แบบมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบวกมากอะค่ะแล้วพอน้องมาเล่นมาเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็กลายเป็นว่าเคมีของครอบครัวนี้ก็เลยยิ่งแบบตรงใจเพราะว่าเพลงนี้เล่นนะอย่างแบบตอนเบคมาเราก็บอกว่าเบคกันหน้าเหมือนพี่เปิ้ลจารุณีสมัยสาวๆครับแล้วยายซายเขาก็บอกว่าแม่เขาว่าหน้าเหมือนเปิ้ลจารุณีสมัยสาวเชื่อเข้าไปเห็นจริงมีแกะแพทเจิมยองใช่คนละเรื่องแต่จารุณีคือมาที่ตอนนี้อาเบกี้ได้มาเป็นลูกของพี่ชมพู่กับพี่ซันนี่เป็นยังไงคะน้องเกรงค่ะสุดๆค่ะใช่แต่ว่าพอเราได้เวิร์กช็อปด้วยการได้ละลายผมด้วยกันใช่ไหมแบบด้วยกันก็คือจะละลายยังไงนะละลายนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆในห้องเงียบๆเข้าเวิร์กช็อปใช่ค่ะก็จะมีการมีโจทย์ต่างๆที่เราต้องเล่นมีสนามที่เราต้องเล่นค่ะก็ทำให้เราสนิทกันแล้วแต่คุณจันน่ะเขาพยายามจะสนิทกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะคือน้องไม่เกิดน้องไม่หรือไม่ได้เรียนเป็นใกล้เคียงหรือสักน้องแบบแผนหน้าหันไปอย่างเงี้ยช้าๆเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่ที่เราไม่เคยฟังพี่จันนี่ไปหลอกเพลงอะไรน้องมีไปหลอกเพลงอะไรน้องบ้างนี่จำไม่ได้แล้วเพลงอะไรเหมือนยายชอบเปิดจริงๆเป็นยายคือยายจะเป็นแบบเราจะมีในกองค่ะจะเรียกว่าแก๊งทีมหน้าบีคือเราจะเปิดเพลงลึกของหน้าบีในเทปคาสเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบกกี้ก็คือเวลาเอก็ไม่รู้แล้วเจอหน้าบีเข้าไปอีกใช่อ่ะพี่มุกสำหรับวันนี้ได้เลิกฉายแล้วพี่มุกคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรบ้างคือจริงๆเจตนาของการทำเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะคะมันก็มาตั้งแต่สคริปต์แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอะค่ะในภาพมันอาจจะดูเหมือนเป็นหนังความรักแบบครอบครัวหรือว่าคู่รักแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆในดีเทลของหนังเรื่องนี้อะค่ะถ้าใครได้เข้าไปดูอะค่ะเราคิดว่ามันสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งคนที่เพิ่งมีความรักป๊อปปี้เลิฟหรือว่าคนที่เพิ่งจะมีปัญหากระท่อนกระแท่นอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบพอเราพูดเรื่องความรักที่มันลองลิฟเลิฟหรือเจอร์นี่ที่มันยาวๆอ่ะเราคิดว่าวันนึงทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปถึงเรื่องในหนังก็เป็นไปได้หรือบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจริงๆมันเชื่อมโยงได้หมดมันเหมือนเป็น coming of age ของความรักในทุกช่วงเวลาค่ะครบรถแน่นอนค่ะรองภาพยนตร์วันไหน29มิถุนายน